ทุกคนเข้าบ้านดินเรียบร้อยแล้วค่ะคุณปลัดคะพอล่าว่าเดี๋ยวเราสองคนน่ะไปตรวจดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงดีกว่าค่ะพอล่ารู้สึกไม่ค่อยไว้ใจนางฝ้ายมาเลยค่ะถ้าอย่างนั้นคุณพอล่าครับงั้นคุณพอล่าไปดูก่อนเลยนะครับยังไงผมฝากคุณพอล่าช่วยดูแลผู้โชคดีด้วยนะครับผมยังต้องดูแลทางนี้ก่อนนะครับอุ๊ยช่วยผมหน่อยนะครับคุณพอล่ารู้แล้วค่ะรู้แล้วค่ะเดี๋ยวพอล่าไปดูให้ก่อนก็ได้ค่ะพอล่ารู้ว่าคุณประหลัดอ่ะอยากให้พอล่าทำหน้าที่ภรรยาคุณประหลัดได้ค่ะเดี๋ยวพอล่าทำให้เดี๋ยวพอล่าไปดูให้นะคะเมื่อไหร่ที่ตามมานะคะฝากด้วยนะคะทุกคนพอล่ามาดูแลความเรียบร้อยแล้วทุกคนส่วนบ้านพักคุณดากับคุณวายอยู่ทางนู้นนะคะขอบใจพี่วายค่ะไปกันเถอะค่ะดาอยากจะพักผ่อนเต็มแก่แล้วค่ะเนี่ยคุณประหลัดจ้ะคุณประหลัดบ้านพักของคุณอนุวัฒน์อ่ะน่าจะเข้าพักไม่ได้หรอกจ้ะท่อน้ำมันรั่ววันเนี้ยฮะเป็นแบบนี้ได้ไงอ่ะแล้วอย่างนี้ฉันกับพี่วายจะอาบน้ำใช้น้ำกันยังไงฮะในบึงไงจ้ะชาวบ้านพวกเราก็ใช้กันหมดแหละเธอก็ใช้ไปคนเดียวเลยไม่ลองหน่อยเหรอครับเล่นน้ำในบึงสนุกนะครับนายจะบ้าเหรอเห็นฉันเป็นใครฮะจะให้ไปเล่นน้ำในบึงอ่ะทำไมล่ะครับเป็นคุณหนูเราเล่นน้ำในบึงไม่ได้หรอครับเอ๊ะหรือว่าเล่นแล้วปลามันจะตายหรอครับนี่ฉันไม่ใช่มลพิษนะพอเถอะค่ะเดี๋ยวได้เถียงกันยาวเดี๋ยวหาที่อื่นให้คุณด่าคุณวายก็ได้ค่ะงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมครับถ้าที่บ้านพักนอนไม่ได้ไปนอนที่ศาลาวัดดีไหมครับเดี๋ยวผมบอกหลวงพ่อให้ฝากด้วยนะครับมัคคณายกได้จ้ะนี่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 หยุดหยุดเลยนะนี่นายจะบ้าเหรอใครเขาจะไปนอนศาลาวัดกันใช้อะไรคิดเนี่ยมีสมองหรือเปล่าในเมื่อที่ไหนก็นอนไม่ได้สงสัยต้องรบกวนฝ้ายอีกรอบแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามฉันก่อนไหมเอ้าทำไมอ่ะก็ฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องยอมแน่แน่อีกอย่างหนึ่งนะนะฟ้ากับป้าแกก็คงไม่ขัดเพราะว่าถ้าอย่าลืมนะว่าเขาคงไม่อยากให้เจ้าของแคมเปญอย่างฉันต้องลำบากนี่พี่วายคะไม่ได้เลยนะคะพี่วายก็รู้อะว่าดาไปอยู่บ้านนั้นไม่ได้ดาใช้ห้องน้ำแบบนั้นไม่ได้เลยค่ะ it's no no เลยค่ะไม่ได้ค่ะพี่วายเอาอย่างนี้แล้วกันครับถ้าไม่อยากนอนที่บ้านฝ้ายก็มานอนที่บ้านผมไม่น้องดาจ๊ะทำไมจะไม่ได้ล่ะจ๊ะก็ในเมื่อน้องดาคราวที่แล้วยังไปนอนบ้านประหลาดเขาอยู่เลยนี่จะเชื่อแต่เฉพาะสิ่งที่คุณสัมผัสได้เท่านั้นใช่ไหมใช่เลยก็บ้านประหลาดสกปรกอะค่ะครั้งที่แล้วอะดากลับไปอะคันแทบตายเลยนะคะพี่วายนี่เหรอครับคือคราวที่แล้วพอคุณกลับไปเนี่ยผมก็ต้องเอาทั้งหมอนทั้งผ้าห่มไปเผาทิ้งเหมือนกันครับนอนแล้วคันเหมือนกันนี่นายนอนอาจารย์ถ้าน้องดาไม่นอนบ้านคุณประหลัดเขาอะน้องดาต้องกลับกรุงเทพนะ